มากันที่บันเทิงเคป๊อปกันบ้างนะครับกับสาวสวยคนนี้โซมีครับล่าสุดก็คัมแบ็กแล้วนะครับกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าจัมจัมแฟนชาวไทยก็เลยมีการติดแฮชแท็กต้อนรับเธอกลับมาครับโซมีหรือว่าจอห์นโซมีศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงสาวสวยมากความสามารถวัยเพียงแค่20ปีที่แจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์เวทีประชันความสามารถ Produce 101ซีซั่นแรกล่าสุดเธอก็คัมแบ็กกลับมาพร้อมกับผลงานซิงเกิลใหม่อย่างจัมจัมที่ทำเอาแฟนๆต้องขอติดแฮชแท็กต้อนรับการกลับมาแบบสมราคาควีนหรือราชินีแห่งไอดอลเลือดใหม่ที่นับวันจะยิ่งเจอจรัสใช้ไล่ไม่หยุดครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสมราคากับที่เลือกมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับ Blackpink นะครับนั่นก็คือค่าย YG โดยเป็นสังกัดย่อยนะครับอย่าง The Black Label โดยมี Teddy Park Producer ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวง Big Bang 21และ Blackpink ดูแลโดยตรงนะครับทำให้นับตั้งแต่เปิดตัวซิงเกิลแรกกับสังกัดนี้เมื่อต้นปี2019ทางโซมีเนี่ยก็ดูจะมีพัฒนาการลีลาการร้องการแดนซ์และการแสดงขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็เลยเป็นที่มาของฉายาบาร์บี้มีชีวิตหลังจากที่แฟนๆได้เห็นมิวสิควิดีโอเพลงจำๆของโซมีล่าสุดที่ทำยอดวิว3วันเกิน23ล้านครั้งและติดเทรนด์โซเชียลอย่างร้อนแรงส่วนความหมายของเพลงนี้นะครับโซมีอธิบายเอาไว้ว่าเป็นอุบายของหญิงสาวที่ทำเป็นเขินอายเพื่อให้หนุ่มที่เธอปิ๊งเนี่ยหันมาสนใจนั่นจึงเป็นที่มาของเนื้อเพลงที่บอกว่าฉันเต้นอยู่บนศีรษะของคุณเพราะในลุคที่อาจดูโง่เง่าของผู้หญิงแท้ที่จริงกลับมีคนตกหลุมพรางซึ่งอาจดูโง่เง่านั้นไปเสียอีกซึ่งหมายความว่าก็ตรงกับชื่อเพลงดัมดัมนั่นเองครับนะฮะแฟนๆชาวไทยก็ติดตามไปปั่นยอดวิวกันต่อได้เลยครับใช่แล้วค่ะ